กลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะวันนี้จะชวนน้องๆมาสนุกกับการแปลงโฉมคัพเค้กเวเฟอร์ให้กลายเป็นรองเท้าแก้วแสนน่ารักกันค่ะเมนูนี้นำไปเป็นไอเดียปาร์ตี้ได้เลยนะน้องๆได้ฝึกจินตนาการความอดทนด้วยไปลงมือทำคัพเค้กรองเท้ากันเลยค่ะแล้วก็นำสีผสมอาหารสีตามชอบค่ะใส่ลงในบัตเตอร์ครีมแต่ละถ้วยพอได้บัตเตอร์ครีมสีต่างๆแล้วนะคะก็เตรียมนำใส่ถุงบีบเอาไว้ค่ะแล้วก็มาตกแต่งกันต่อเลยบีบบัตเตอร์ครีมลงบนคัพเค้กแบบนี้ค่ะพอบีบบัตเตอร์ครีมบนคัพเค้กเสร็จแล้วนะคะก็พักเอาไว้แป๊บนึงค่ะแล้วก็มาเตรียมในส่วนของขนมปังกรอบกันต่อค่ะวาดลายบนขนมปังกรอบด้วยบัตเตอร์ครีมใครชอบลายแบบไหนวาดได้ตามชอบเลยนะคะเราจะวาดแค่3ด้านค่ะเหลือเอาไว้ด้านนึงแบบนี้ทีนี้ก็มาถึงเวลาประกอบร่างแล้วค่ะนำคัพเค้กวางลงบนจานแล้วก็นำขนมปังกรอบที่เราตกแต่งเอาไว้นะคะวางลงบนคัพเค้กค่ะแล้วก็นำเวเฟอร์ชนิดแท่งค่ะมาวางด้านล่างของขนมปังกรอบจะเห็นว่ามันเป็นส้นรองเท้านั่นเองค่ะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมค่ะด้วยเกล็ดน้ำตาลตามชอบเลยแค่นี้คัพเค้กรองเท้าของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะสนุกกับการตกแต่งขนมใกล้ตัวนะคะไปกับ Kids DIY ค่ะกดติดตามช่อง Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรากันด้วยนะคะ